เหตุการณ์เรือล่มที่เกาะสมุยตั้งแต่นู่นนะคะ1สิงหาคมนะคะซึ่งบนเรือก็มีรถพ่วงบรรทุกขยะ3คันกระบะอีก3คันล่าสุดวันนี้กู้ได้แล้วนะคะกู้เรือขึ้นมาแล้วก็กู้รถมาได้บางส่วนค่ะทีมกู้ซากเรือเฟอร์รี่ราชา4สามารถยกรถบรรทุกพ่วง18ล้อที่บรรทุกขยะขึ้นมาได้1คันค่ะแล้วก็รถกระบะได้อีก1คันขึ้นมาไว้บนเรือเครนได้แล้วนะคะทางทีมกู้เรือบอกว่าก่อนยกรถพ่วงขึ้นมาจากเรือเนี่ยก็ต้องนำตาข่ายค่ะไปคลุมรอบรถเลยเพราะว่าคือมีขยะอยู่บนรถไงคะก็ต้องเอาตาข่ายไปคลุมไว้ไม่งั้นเดี๋ยวขยะจะหลุดกระจายแล้วเดี๋ยวจะส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมใต้ทะเลเรือราชาเฟอร์รี่ประสบอุบัติเหตุก่อนจะล่มลงในทะเลพื้นที่อำเภอเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นนะคะมีผู้เสียชีวิต5คนบาดเจ็บ11คนทีมกู้เรือจริงๆเริ่มกู้ซากเรือมาตั้งแต่2สัปดาห์ก่อนหน้านี้แล้วนะคะโดยว่าจ้างบริษัท MS Service ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความชำนาญในการกู้เรือก็ทำการกู้ซากเรือขึ้นมาตั้งแต่2สัปดาห์ก่อนพร้อมรถพ่วง3คันที่บรรทุกขยะไปกับเรือลำนี้ขึ้นมาจากทะเลการกู้เรือก่อนหน้านี้ได้นำเรือติดตั้งเครน2ลำขนาด600ตันและขนาด200ตันยกตัวเรือเฟอร์รี่ขึ้นมาบนผิวน้ำแล้วก็พลิกตัวเรือได้แล้วค่ะแต่ต้องหยุดปฏิบัติการไป 2-3 วันก่อนเนื่องจากว่าคลื่นลมแรงจากพายุโนอึนหลังคลื่นลมเริ่มสงบทางทีมกู้เรือก็เลยกลับมาดำเนินการต่ออีกครั้งหนึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคุณโสภณทองดีได้มอบหมายให้ทางสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่4สุราษฎร์ธานีร่วมสังเกตการและให้คำแนะนำกับทีมกู้เรือที่เริ่มมาปฏิบัติงานอีกครั้งหนึ่งนะคะขณะที่ทางผู้ว่าสุราษฎร์ค่ะคุณวิชวุฒิจินโตบอกว่าจนถึงขณะนี้ทุกอย่างยังอยู่ในสภาวะปกติควบคุมได้และจะเร่งกู้รถพ่วง18ล้ออีก2คันที่ยังจมอยู่ซึ่งคาดว่าน่าจะเสร็จในเร็วๆนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆเข้าไปได้ค่ะที่เพจ Facebook TNN Live นะคะหรือจะเป็นช่องทางอื่นก็ได้ง่ายๆแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ